เมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ก็สามารถที่จะประกันตัวออกมาใช้ข้อมูลทางกฎหมายในการต่อสู้คดีได้เพราะฉะนั้นเราว่า112เองก็คงไม่ได้แตกต่างกับกฎหมายแบบอื่นที่คนเองควรจะต้องมีโอกาสในการต่อสู้คดีและถ้าเราจะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราก็เห็นว่าส่วนใหญ่112ที่ถูกจำคุกช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากการเรียกร้องการลงถนนแล้วก็ตั้งคำถามหรือบางคนเนี่ยอาจจะเพียงแค่พูดคำพูดบางคำที่ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้รู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่เราจะต้องยืนยันในหลักการเขาบอกว่าการที่แบบมี112เข้าไปจะคิดว่าจะเป็นการถ่วงเวลาให้กับทางพรรคหรือเปล่าครับจริงๆไม่ได้ถ่วงเวลามันเป็นอเจนดาหลักเราอยู่แล้วที่เราเห็นว่าคดีทางการเมืองควรจะต้องรวม112ด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็ถกกันว่าทำไมไม่เห็นด้วยถ้าสุดท้ายแล้วต้องลงมติแล้ว เราไม่สามารถโน้มน้าวให้เขามีความเห็นแบบเดียวกับเราได้ก็ยังถือว่าเรายืนอยู่ในจุดยืนแล้วเราต้องการชี้ให้สังคมเห็นว่าทำไมเราถึงต้องการให้112อยู่ในรวมในกฎหมายนิรโทษกรรมด้วยเพื่อที่เป็นความเข้าใจในอนาคตเพราะว่ากฎหมายมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอย่างน้อยเราได้ปลูกฝังความเชื่อความคิดแล้วก็เหตุผลให้คนได้ฟังว่า112มันคือการกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็มันเป็นเครื่องมือที่ใช้ทำลายกันทางการเมืองได้อย่างไรบ้าง